ไม่ตรงกับปากรักเธอแล้วคงลำบากเพราะฉันคงอะไรขนาดนั้นโตกว่าในรูปอีกนะคะเนี่ยเด็กแก้วเขินแทนเลยอะค่ะกล้าทำแบบนั้นบนเวทีได้ยังไงก็ไม่รู้ว่าลูกป้าเองนี่นะอุ้ยใจหายใจคว่ำจะเป็นลมให้ได้เลยอุ้ยโอ้ยบัดสีบัดเถลิงทำไมลูกสอจอถึงหน้าด้านเอ้ยไม่ใช่สิใจกล้าขนาดนี้ก็ไม่รู้คุณพี่คะก็เขาเป็นนักเรียนนอกอะคงจะไม่ถือแล้วมั้งคะแต่มันน่าขี้หน้าเลยนะแม่แล้วคุณตองอ่ะมีแต่ผู้ชายแซ่บๆทุกเวทีเลยอ่ะฉันไอ้ใจฉันไก่มึงแต่ว่าอีลอยถามจริงเหรอนะพัวพันขนาดนั้นอ่ะมึงเก็บหมดหรือยังวะพี่ปาเรดาร์พวกมึงเนี่ยท่าทางจะพังแล้วมั้งบนเวทีมีแต่พวกอีใจทั้งนั้นแหละกูอยู่ดีกูก็ได้ใจเลยอ่ะกูเอาหมดเลยนะเวทีรอดป้าก็อย่าเขาจะเอามึงหรือเปล่าหน้าอย่างมึงอ่ะเขาไม่ได้นะคะพี่เขาไม่ได้ค่ะตัวนี้ห้องนักแสดงนะคะเขาไม่ได้ค่ะนะคะพี่เขาไม่ได้ค่ะพี่คะเขาไม่ได้พี่หนูขอโทษค่ะหนูบอกเขาแล้วค่ะแต่เขางานแค่นี้มันยังทำไม่ได้เลยจะไปทำมาหาแดกเลยออกไปมีอะไรก็พูดดิยืนบื้อเป็นควายอยู่ได้พวกมึงสองตัวออกไปก่อนไปกูขอคุยกับน้องก่อนอ๋อพวกเราไงสองตัวเป็นตัวหรอมึงเป็นตัวสิลุกขึ้นเอาไปแล้วนะอีลอยเจอกันมือโอ้กูก็ตกใจเหมือนเป็นตัวกันหรือว่าคนอื่นมึงทำอะไรของมึงมึงเล่นละครอะไรฮะมึงเล่นละครโป๊เหรอโป๊แล้วไงมึงยังจะมาพูดแล้วไงอีกเหรอมึงถอดนมถอดตูดให้คนดูทั้งเวทีขนาดนี้แล้วมึงยังพูดว่าแล้วไงอีกเหรอนมกูตูดกูมันอยู่บนตัวกูไม่ได้อยู่บนหัวมึงอีกอย่างพวกคนดูมันดูแล้วมีปัญญาเอาไปเหรอมันมีปัญญาไปหรอกแต่มึงไม่อายมั้งหรออย่างน้อยมึงก็นึกถึงหน้าพ่อหน้าแม่บ้างหรือถ้ามึงไม่นึกถึงหน้าพ่อหน้าแม่มึงก็นึกถึงหน้าผัวมึงบ้างมึงแต่งงานแล้วนะแต่งงานแล้วไงแต่งงานแล้วคือชีวิตกูก็ต้องดับสิ้นไปด้วยเหรอกูไม่มีทางใช้ชีวิตแบบเมียสิ้นหวังไปวันๆหรอกเว้ยมึงนี่ปากเก่งนะมึงทำเป็นพูดดีไปถ้าเกิดว่าหมอเขาทนมึงไม่ได้ขึ้นมาสักวันนึงเนี่ยมึงจะลำบากมึงคอยดูกูเป็นใครกูอีรอยบัณฑิตเกียรตินิยมเหรียญทองจบปริญญาโทจากลอนดอนชีวิตกูไม่สิ้นหวังง่ายๆหรอกมึงไม่ต้องเอาเซลล์กระจอกในสมองมึงมาคิดแทนกูก็ได้พี่ตองคือกูเป็นห่วงมึงไม่ได้มึงเอาเวลาห่วงกูเป็นห่วงชีวิตตัวเองเหรอเป็นแค่วิศวะบ้านนอกสารแดงมาสอนกูอยู่นั่นแหละไปคุยกับรอยมาเป็นไงบ้างอ่ะกลับมาเถอะป่ะมันอยากจะทำอะไรก็เรื่องของมันมันจะแก้พ่ายใครดูก็เรื่องของมันผมไม่สนใจอยู่ละรอบวันเสาร์นี้เหรอคะพอดีว่ารอบวันเสาร์นี้มันเต็มแล้วอะค่ะเป็นเสาร์หน้าได้ไหมคะได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณนะคะอารมณ์ดีแบบเนี้ยเมื่อคืนของมันเลยสิทำไมถึงเหรอจ๊ะนี่ฉันเพิ่งตัดคลิปใหม่นะให้มันหวือหวาขึ้นปั่นกระแสหน่อยตอนนี้เรารอดตายแล้วรอดเพราะผู้หญิงโป้เนี่ยเหรอฉันว่าฉันจะเพิ่มรอบนะเพราะตอนนี้บัตรยังขายได้อยู่
เรายังทำเงินได้เยอะเลยแหละค่ะคุณหมอขออนุญาตนะคะพี่เมื่อกี้หนูเกือบหลุดบอกหมออุรสไปแล้วอย่านะอาจารย์หมอสั่งไว้ว่าอย่าให้หมออุรสเครียดเพราะร่างกายจะพอแย่เข้าใจแล้วพี่จองไปดูละครหรือยังหนูว่าจะไปดูวันเสาร์ไปด้วยกันปะก็ดีนะไปสิเดี๋ยวก่อนเท่านั้นเท่าไหร่118.75ไปสิคะเนี่ยดิฉันได้ข่าวนะคะว่าเขาเหมารถตู้ไปดูกันลูกชายดิฉันตาโอ๊ตน่ะเปิดคลิปในเฟซให้ดูแล้วล่ะโอ้ยบัตรสีบัตรเถลิงค่ะนั่นสิคะขนาดหนูน่ะมีผัวแล้วนะคะยังทนดูไม่ได้เลยค่ะคุณพี่เด็กสมัยเนี้ยหน้าด้านจริงๆเลยก็แน่สิคะเด็กสมัยนี้เหลือเกินเนาะแล้วพวกเธอเนี่ยไปกันหมดนี่เลยเหรอไปสิคะอุ้ยอยากไปดูเนาะจะได้มาเมาถูกก็ได้สิจะได้ใช่ไหมอุ้ยอยากจะนินทาจะได้คุยกับถูกเนาะนั่นสิจะได้ดูโอเคคุณหญิงมาแล้วนะคะคุณนายดาคุณสมชายคุณณัฐวุฒิตอนนี้เหลืออีก2คนนะคะมากันหรือยังเอ่ยใครมีเบอร์โทรตามหน่อยแล้วดูเวลาเลยนะป่านนี้แล้วเนี่ยยังไม่มาอีกมาแล้วค่ะโอ้ยแก่แดดจริงนะพวกหล่อนเนี่ยแล้วดูซิแต่งเนื้อแต่งตัวเนี่ยรู้ไหมว่าละครมันโป๊ลูกผัวก็ยังไม่มีจะไปทำไมอุ้ยก็เพราะยังไม่มีผัวไงคะพวกหนูถึงต้องไปดูไว้ว่าแต่อย่างป้านี่น่าจะมีผัวแล้วนะคะจะไปดูอีกทำไมกับบ้านไปนอนเล่นกับผัวดีกว่านะจ้าจ้าไม่เป็นไรจ้าคนครบแล้วเนาะอัดเครื่องรถเลยจ้าเชิญจ้าเร็วขึ้นแล้วเลยค่ะก้าววายจ้าก้าววายคุณหญิงขึ้นค่ะคุณหญิงขึ้นโอ้นั่งด้วยกันไปเลยจ้ามาจ้าพร้อมนะจ้าลุยใครยังไม่ได้จ่ายตังค์จ้ารู้ตัวเอามาจ้าหลับหรือยังแม่เข้าไปได้ไหมลูกครับแม่นี่ลูกลูกข่าวแม่ลอยบ้างยังเขาก็ยุ่งยุ่งเรื่องงานอยู่แล้วมั้งครับไอ้เรื่องงานอ่ะมันงานอะไรเขาเคยบอกลูกไว้บ้างไหมง่ายเงียบอย่างเงี้ยอย่าบอกนะว่าไม่รู้ว่าเมียตัวเองไปทำระยำตำบอลอะไรไว้อยู่แม่พูดเรื่องอะไรครับเนี่ยผมไม่เข้าใจไม่เข้าใจหรือปกปิดกันแน่
ละครเรื่องเฉาอะที่แม่จะไปเล่นไว้อะแล้วแม่ไปรู้มาจากที่ไหนแล้วเนี่ยแม่แก่แม่ก็ไม่ได้ตกยุคนะโซเชียลแม่ก็เล่นเป็นและไอ้คลิปนั่นอะเขาแชร์กันไปถึงไหนต่อไหนแล้วบ้านนี้ก็ยังไงนะเลี้ยงลูกยังไงทุเรศอย่างเงี้ยตอนไปขอน่ะก็บอกว่าไข่ในหินแล้วตอนนี้เป็นยังไงใส่ตะกร้าล้างน้ำไปกี่ครั้งกันแล้วไอ้ตองมันยังหาบัตรให้เราไม่ได้เลยฉันว่ามันไม่ได้หาให้หรอกนะเราบุกไปเลยดีกว่าอีลอยก็ยังไม่กล้าทำอย่างมือเลยอีหน้าด้านอีสติมึงใช่ไหมพาแม่กูมามึงเลิกโทษคนอื่นแล้วทีมึงจะปกป้องมันทำไมก็กูเป็นเมียพี่มึงไงนี่ทำไมคุณสองคนมาอยู่ด้วยกันอะโบไปส่งเราตรงรถไฟฟ้าได้ไหมอะได้สิฮะถ้าเกิดโบไม่รีบก็ขึ้นไปดื่มอะไรที่ห้องเราก่อนก็ได้ถ้าไม่ได้ลอยเนี่ยละครผมก็จะโทษครับถ้าไม่ได้รอยเนี่ยละครผมก็คงจะละครผมก็โทษฮะละครผมก็อะไรนะพูดอย่างผู้ชายจะเท่านั้นเชื่อผู้ชายขึ้นชื่อว่าผู้ชายไทยจะใจกว้างนอกจากมึงจะโอเคโอเคไม่กี่คำที่พูดไปมีความหมายต่อหัวใจทำให้เคลิ้มไม่อ่อนไหวง่ายใจไม่กี่คำที่พูดมาที่เธอไม่คิดว่าสำคัญอาจทำให้ฉันเชื่ออย่างนั้นทั้งใจแค่บางคำที่พูดมานั้นเปลี่ยนให้ฉันมองแบบไหนเปลี่ยนให้รักและเปลี่ยนให้ร้ายเพราะแค่ไม่กี่คำนั้นคำหวานๆจะฝากเธอนั้นทำฉันซึ้งจนเก็บไปฝันก็คอยมันออกมาจากหัวใจเธอใจไม่ตรงกับปากรักเธอ